ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะห้องสมุดหลังไมค์มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วเหมือนรถกับข้าวเลยพี่ต้องรีบเรียกนะคะครับผมล้อมวงกันเข้ามาเลยค่ะวันนี้มาถึงตอนที่4ที่เราชวนข้ามภพข้ามชาติมากับครูข้างวังและห้องสมุดหลังใหม่สวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีเรื่องกำลังตื่นเต้นนะคะใช่ครับกำลังอรวรรณนี่กำลังได้เจอกับเพื่อนเก่าในอดีตแล้วก็มีการรำลึกความหลังกันโอ้มากมายเลยแล้วตอนนี้กำลังเจอตัวละครใหม่ตัวละครหนึ่งอันนี้งงเลยนะเนี่ยใครงงเลยนะครับชายคนหนึ่งท่าทางมีบารมีน่าเกรงขามโอ้มายืนโบกมือเป็นเรานี่อันนี้มีความหลอนนะเนี่ยครับบอกเลยว่าเป็นผมจะทำเป็นไม่เห็นครับต่อให้เห็นก็ตามมันเป็นไปไม่ได้คุณจิตรินคุณคือกลุ่มเป้าหมายของเขาคุณคือผู้ถูกเลือกใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะและคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตามกันต่อว่าชายคนนั้นนะคะชายคนนั้นที่อรวรรณมองเห็นเนี่ยค่ะเขาคือใครเขาคือใครแต่ดูเหมือนว่าอรวรรณจะมีคือเหมือนกับว่าจะรู้จักใช่คุ้นๆเคยเห็นในอดีตหรือว่าในชาติภพไหนมาก่อนมีภาพจำของชายผู้นี้อยู่ใช่เนาะนี่คือเรื่องราวความรักความผูกพันของเพื่อน10 คน 10 คนที่ต่างก็ล้มหายตายจากกันไปครับในขณะเดียวกันบางคนยังอยู่นะคะแต่บางคนก็ตายไปแล้วแล้วก็เกิดใหม่ใช่แล้วก็กลับมาเจอกันอีกในขณะที่อีกหลายคนยังไม่มีโอกาสได้เจอกันครับตอนนี้ตัวละครสำคัญก็คืออรวรรณแล้วก็อมรศรีแล้วก็เอมออนครับซึ่งเป็นชาติภพที่แล้วของอรวรรณครับก็เป็นเรื่องราวที่โด่งดังในแฟนเพจคำพบคำชายของครูข้างวังนะครูข้างวังนี่ก็เป็นครูจริงๆนะเป็นครูจริงๆแต่ว่าอย่างที่เราเคยคุยเนาะไม่ใช่ครูภาษาไทยเป็นครูสอนนาฏศิลป์นะโรงเรียนก็มีจริงๆครับโรงเรียนราชสุนันทาจารย์วันก่อนดิฉันก็แอบไปตามหาโรงเรียนด้วยนะอยู่ทางภาคใต้ใช่ไหมพี่ประชาชื่นไม่หมายถึงโรงเรียนในกรุงเทพสิคุณจิตรินหมายถึงโรงเรียนโรงเรียนในต้นเรื่องหรือเปล่าครับพี่โรงเรียนต้นเรื่องเลยอยู่กรุงเทพแล้วก็เป็นเส้นทางการวิ่งของดิฉันด้วยนะคะครับผมคือปกติเนี่ยก็จะวิ่งออกกำลังกายเส้นนี้อยู่เป็นประจำแต่ว่าโรงเรียนของครูก้องหรือว่าครูข้างวังเนี่ยค่ะผู้เขียนแล้วก็ผู้เล่าเรื่องเนี่ยอยู่ลึกเข้าไปในซอยอีกครับวันนั้นดิฉันก็ลองเดิน เดินเข้าไปเขาบอกว่าอยู่ซอยนี้อยู่ตรงไหนนะก็ค่อยๆเดินเข้าไปในซอยลึกเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องเลี้ยวขวาเข้าไปเลี้ยวเข้าไปในซอยอีกค่ะเป็นทางเล็กๆซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ที่นั่นนะแต่วันนั้นไม่ได้เลี้ยวเข้าไปเพราะว่ามันจวนจะ3 ทุ่มแล้วนึกถึงเรื่องราวก็เดี๋ยวจะเจอใครเนาะอย่าเลย เดี๋ยวเอาไว้โอกาสต่อไปตอนกลางวันค่อยมาก็แล้วกันนะครับก็ตัวละครสถานที่มีอยู่จริงหมดเลยค่ะครับแต่เรื่องราวนี้ล่ะที่ยังคงเป็นปริศนาซึ่งผู้อ่านทุกคนที่ได้อ่านก็จะเกิดคำถามว่าเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งดิฉันก็พยายามถามครูก้องอยู่เหมือนกันนะคะถามหลังใหม่ครูก้องก็ได้แต่หัวเราะหึ่ๆแล้วก็ยังไม่ตอบค่ะบอกว่าให้อ่านให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันโอเคถ้างั้นเราก็ฟังให้จบก่อนก็แล้วกันครับผมตอนนี้นะคะตอนที่4รออยู่ค่ะผู้ชายคนนี้ที่เห็นข้างๆทางรถไฟเขาเป็นใครเขาไม่ใช่การแน่ๆครับตอนนี้ไปกันเลยค่ะตอนที่4ข้ามภพข้ามชาติผลงานการเขียนของครูข้างวังร้านบุญอรวรรณหลุดปากเอ่ยคำนี้ออกมาเธอนึกได้ว่าใช่แล้วชายเมื่อสักครู่แต่งตัวเป็นพรานบุญพรานบุญ
ซึ่งก็คือตัวละครที่อยู่ในเรื่องพระสุทนมโนราพรานบุญคือผู้ที่ไล่จับนางกินรีไปมอบให้กับพระสุทนใช่แล้วนั่นคือพรานบุญจริงๆอรวรรณพอรู้เนื้อเรื่องคร่าวๆตอนที่เคยรำมโนราบูชายัญที่โรงเรียนอาจารย์ก้องครูสอนนาฏศิลป์ที่สนิทกับเธอมากเคยเล่าเรื่องย่อเรื่องนี้ให้ฟังแล้วทำไมชายผู้นี้มายืนแต่งชุดพรานบุญแล้วก็กวักมือเรียกเธออยู่ในเวลานี้มันช่างน่าประหลาดใจเสียจริงๆในขณะที่พ่อแม่น้องชายแล้วก็คนบนรถไฟเงียบไปหมดแล้วคือหลับสนิทกันไปหมดแล้วอรวรรณหยิบกระเป๋าสะพายล้วงห่อผ้าแล้วก็แหวนนโมออกมาวางบนที่นอนเปิดดูอีกครั้งสร้อยข้อมือลูกปัดกับแหวนนโมที่มีหัวแหวนเป็นอักษรโบราณยังอยู่ดีเด็กหญิงมั่นใจว่าเรื่องของอมรศรีไม่ใช่เรื่องที่เธอจินตนาการขึ้นเองและแหวนที่อมรศรีให้ไว้ก็คือหลักฐานของรอยต่อแห่งเวลาระหว่างเธอกับเพื่อนรักต่างพบนั่นเองเธอกำห่อผ้าเอาไว้ในมือยกมือไหว้พระก่อนนอนแวบหนึ่งเธออธิษฐานว่าขอให้ตามหาบัวครีพบและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลให้เธอได้พบคนนำทางไปหาเพื่อนของเธอเพื่อนที่รอคอยเธอมานานแสนนานใจวูบหนึ่งหวนนึกถึงภาพชายแต่งชุดพรานบุญที่สถานีรถไฟพัทลุงเมื่อสักครู่อย่างสงสัยแล้วอรวรรณก็ล้มตัวลงนอนเธอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียจากสิ่งที่พบเจอมาในวันนี้เมื่อรถไฟเข้าเทียบชานชาลาสถานีชุมทางทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นชุมทางใหญ่ของภาคใต้อรวรรณที่หลับสนิทไปแล้วสะดุ้งตื่นด้วยเสียงระฆังและเสียงประกาศจากนายสถานีรถไฟอีกครั้งขณะนี้รถไฟขบวนด่วนพิเศษต้นทางมาเลเซียกรุงเทพถึงสถานีชุมทางทุ่งสงแล้วเธอลืมตาขึ้นมาด้วยความงัวเงียพลิกตัวอีกครั้งแล้วก็หลับต่อเมื่อรถไฟออกจากสถานีชุมทางทุ่งสงได้ไม่นานดูเหมือนรถไฟจะวิ่งด้วยความเร็วไม่สม่ำเสมอตัวขบวนรถสายแล้วก็โครงเครงไปมาซ้ายขวามากขึ้นตัวอรวรรณสั่นไปมาเพราะความไม่ราบเรียบของเส้นทางจังหวะหนึ่งรถไฟวิ่งสายไปมาจนตัวเธอต้องพลิกสะบัดอย่างแรงและจากนั้นอรวรรณรู้สึกเหมือนมีใครมากระชากตัวเธอให้ลุกขึ้นเธอถลันตัวลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเร็วด้วยความตกใจแล้วก็พบว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งหน้าตาสวยงามดวงตาคมโตขนตางอนผิวสีแทนแบบสาวชาวใต้แต่งตัวด้วยชุดโนราเต็มยศนั่งอยู่ตรงหน้าอรวรรณคนนี้นี่เองที่เขย่าตัวให้อรวรรณตื่นนั่นเองตื่นได้แล้วนะเธอพูดพร้อมกับยิ้มให้อรวรรณอรวรรณหันมองรอบข้างดูแปลกที่เหลือเกินเธอคิดในใจว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนกันแล้วเมื่อสักครู่ที่นอนอยู่บนรถไฟเล่า
สิ่งไหนคือความฝันและสิ่งไหนคือความจริงรอบตัวเธอมีเด็กสาวรุ่นเดียวกับเธอเพียงคนเดียวคือคนที่ปลุกเธอขึ้นมาส่วนคนอื่นนั้นเป็นผู้ใหญ่ทั้งสิ้นแต่ละคนแต่งชุดโนราสีสันสวยงามท่าทางสง่างามทุกคนดูมีบารมีคนโน้นกำลังช่วยกันนุ่งผ้าตรงมุมนั้นกำลังสวมชุดเครื่องลูกปัดคนถัดไปข้างอรวรรณกำลังสวมเสื้อผ้าบางคนทาปากดูตั้งใจกันยิ่งนักออนหายปวดหัวหรือยังกินยาแล้วดีขึ้นไหมใกล้ถึงเวลาแสดงแล้วนะครูให้เตรียมตัวได้แล้วเด็กสาวคนที่ปลุกอรวรรณพูดแล้วค่อยๆประคองอรวรรณให้ลุกขึ้นอรวรรณเพิ่งเห็นว่าตัวเองก็แต่งชุดโนราอย่างเต็มรูปแบบเช่นกันขาดแต่เพียงไม่ได้สวมเสื้อไว้บนหัวเท่านั้นเองนี่เราตื่นแล้วมาอยู่ที่ไหนกันนี่มันต้องเป็นหลังโรงโนราที่ไหนสักแห่งอย่างแน่นอนเสียงดนตรีปี่พาดบรรเลงดังไปทั่วทั้งโรงโนราเพื่อนที่ปลุกอรวรรณให้ตื่นนำหางกินรีและเสื้อผ้ามาให้เธอดึงมืออรวรรณไปหาครูโนราที่นั่งอยู่ตรงกลางหลังโรงโนราเพื่อนสวมหางและผูกยึดติดไว้กับเอวของอรวรรณพาอรวรรณลงนั่งตรงหน้าครูแล้วก้มกราบครูโนราเป็นผู้ชายอายุมากแล้วสีหน้าท่าทางใจดีท่านเป็นคนสวมเสื้อให้อรวรรณเพื่อนเอาเล็บโนรามาสวมให้อรวรรณทั้งสองมือรำให้ดีนะเอมอ่อนคืนนี้เล่นเป็นกินรีต้องหนีพรานบุญให้ดีๆรำให้สวยอวดคนที่มาจากกรุงเทพนะเขาจะได้รู้ว่าลูกหลานและบรมครูโนราของพ่อขุนศรัทธาที่บ้านท่าแคจังหวัดพัทลุงเนี่ยมีฝีมืองดงามสมกับที่เขาอธิษฐานไว้ว่าอยากดูเพื่อนคนเดิมสะกิดอรวรรณแล้วพาเธอไปยืนที่ข้างม่านทางออกหน้าเวทีเมื่อปีพาดบรรเลงอีกครั้งเธอดันตัวอรวรรณออกไปหน้าโรงอรวรรณก้าวออกมาจากหลืบม่านตัวโผล่ออกมาที่หน้าโรงโนราเล็กน้อยเธอเกิดความรู้สึกประหลาดขึ้นในใจค่อยๆหลับตายกมือขึ้นไหว้ครูบาอาจารย์ให้ช่วยประสิทธิ์ประสาทความรู้และดลจิตใจให้เกิดความเชื่อมั่นเพื่อให้การร่ายรำในคืนนี้ผ่านไปด้วยดีสองมืออรวรรณตั้งวงรำเหมือนปีกนกแล้วก็ร่อนออกไปหน้าเวทีเธอไม่ทราบว่าตัวเองรำโนราได้อย่างไรแล้วก็รำบทนี้ตอนนี้ได้อย่างไรแต่เมื่อยกมือขึ้นตั้งวงแล้วมันก็เหมือนมีแม่เหล็กที่ไหนคอยดึงดูดพลังงานให้วงรำเคลื่อนย้ายไปตามท่วงท่าและจังหวะลำตัวและเท้าของอรวรรณค่อยย่างเยื้องก้าวไปตามท่วงทํานองที่ดนตรีบรรเลงแสงไฟจากหน้าเวทีสาดเข้ามามองเห็นตรงลานหน้าโรงโนรามีผู้คนนั่งดูกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปส่วนใหญ่จะปูเสื่อดูแบบชาวบ้านในสมัยโบราณตอนนี้เธอเป็นนางกินรี
ที่พรานบุญกำลังตามหาเธอใช้วิธีหลบหนีการตามจับตัวด้วยท่ารำที่อ่อนช้อยหลบหลีกไปมาจนต้องบินลงไปหน้าเวทีหลบหนีพรานบุญที่ออกตามเธอมาติดๆอรวรรณต้องไร่รำขยับปีกลงจากเวทีไปที่คนดูที่ปูเสื่ออยู่หน้าเวทีตรงโน้นทีตรงนี้ทีในขณะที่พรานบุญก็ไล่ล่าตามลงไปติดๆสร้างความสนุกสนานให้กับคนดูยิ่งนักขณะที่อรวรรณบินหนีพรานบุญหลบเลี้ยวไปมาท่ามกลางคนที่นั่งดูอยู่หน้าเวทีเธอได้เห็นคนดูกลุ่มหนึ่งที่นั่งบนเสื่ออยู่ตรงกลางสนามค่อนไปทางด้านหลังเขามากันราว 4-5 คนดูการแต่งกายแปลกกว่าชาวบ้านคนอื่นๆสงสัยจะเป็นคนที่ครูโนราพูดถึงว่าเป็นคนที่มาจากกรุงเทพหน้าตาท่าทางดูคุ้นเคยเหมือนเธอเคยรู้จักพวกเขามาก่อนแต่ก็มองเห็นไม่ชัดนักเมื่ออรวรรณบินหลบเลี่ยงผ่านผู้คนจนผ่านคนกลุ่มนั้นเธอต้องตกใจอย่างยิ่งเพราะคนที่นั่งบนเสื่อริมขวาสุดไม่ใช่คนอื่นหากแต่เป็นอมรศรีเพื่อนรักของเธอที่เพิ่งได้พบกันมาเมื่อเย็นนี้เองและข้างๆอมรศรีนั่นแหละใครกันเด็กสาวอายุรุ่นราวคราวเดียวกับอมรศรีอรวรรณมองไม่ทันเสียแล้วเพราะต้องขยับท่ากินนรีร่อนบินหนีไปซะก่อนอมรศรีมานั่งดูเธอรำโนราอยู่ที่นี่ได้อย่างไรน่าแปลกใจที่สุดสีหน้าอมรศรีขณะนั่งดูเธอร่ายรำนั้นยิ้มอย่างมีความสุขที่นั่งใกล้เด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นชายหญิงวัยกลางคนที่เธอเองก็คุ้นตายิ่งนักคนกลุ่มนี้ช่างคุ้นหน้าคุ้นตาเสียเหลือเกินโดยเฉพาะผู้ชายวัยกลางคนคนนั้นอรวรรณบินหลบไปที่ข้างกำแพงวัดที่มีลุงแก่ๆนั่งให้บริการเช่าเสือดูโนราเธอเพิ่งสังเกตเห็นว่ามีผู้หญิงอ้วนๆคนหนึ่งอยู่กับคนกลุ่มนั้นด้วยกิริยาท่าทางที่ดูเหมือนผู้ชายที่กำลังสนุกสนานหล่อนปรบมือแล้วก็หัวเราะด้วยความชอบใจในขณะที่ดูโนราผู้หญิงคนนี้เป็นเพียงคนเดียวที่อรวรรณไม่คุ้นหน้าอรวรรณค่อยๆเปลี่ยนท่ารำเป็นท่าแอบหลบอยู่ข้างกำแพงวัดใกล้ลุงแก่ๆคนนั้นแล้วคอยจ้องมองพรานบุญที่ลงมาจากเวทีเที่ยวเดินตามหาเธออยู่ท่ามกลางคนดูพรานบุญเดินไปถามหากินรีที่คนกลุ่มนั้นอมรศรีหันมายิ้มให้อรวรรณราวกับรู้ว่าประเดี๋ยวพรานบุญจะต้องออกเดินตามมาทางที่เธอหลบอยู่เป็นแน่อมรศรีหันหน้ากลับไปกระซิบกับเด็กผู้หญิงที่นั่งข้างๆพรานบุญมายืนอยู่ตรงหน้ากลุ่มคนที่อมรศรีนั่งอยู่ด้วยแล้วก็ถามด้วยเสียงอันดังว่าเฮ้ยเห็นนางมโนรามาทางนี้บ้างไหมผู้หญิงอ้วนคนนั้นคุยโต้ตอบกับพรานบุญเป็นที่สนุกสนานเธอไม่รู้ว่าเขาโต้ตอบกันว่าอย่างไรแต่เมื่อพรานบุญทำท่ายืนสง่าตรงหน้าคนดูกลุ่มนั้นอรวรรณก็รู้สึกเหมือนมีคนมากระชากแขนอีกครั้งแล้วเธอก็วูบไปอรวรรณถูกใครดึงมือมาอยู่ที่ด้านหลังเยื้องโรงโนราในฉับพลันหากยังมองเห็นพรานบุญ
เที่ยวเดินตามหานางกินรีอยู่ที่ด้านหน้าเวทีกลางสนามแล้วเธอก็พบว่าคนที่ดึงมือเธอมานั้นก็คืออมรศรีเธอจับมืออมรศรีด้วยความดีใจแล้วก็ถามว่าอมรศรีมาได้อย่างไรแหวนนโมช่วยนำทางและฉันมากับพวกเขาอมรศรีตอบพร้อมรอยยิ้มหันไปมองคนดูกลุ่มที่อรวรรณรู้สึกคุ้นตากลุ่มนั้นอรวรรณเองก็หันมองตามอมรศรีภาพคนกลุ่มนั้นที่นั่งไกลออกไปกลับแจ่มชัดขึ้นราวกับภาพถูกดึงมาอยู่ตรงหน้าอรวรรณทั้งผู้หญิงอ้วนที่ท่าทางเหมือนผู้ชายที่เธอไม่เคยเห็นและผู้ชายวัยกลางคนที่เธอรู้สึกคุ้นเคยรวมทั้งผู้หญิงวัยกลางคนอีกคนหนึ่งนั่นด้วยชายหญิงสองคนนั้นเธอรู้จักเป็นอย่างดีส่วนเด็กผู้หญิงที่นั่งริมสุดคือตัวเธอเองอรวรรณถลึงตามองด้วยความประหลาดใจก่อนจะโดนกระชากแขนอีกครั้งรถไฟสายบัตเตอร์เวิร์ธระหว่างประเทศวิ่งด้วยความเร็วแล้วกระชากอีกครั้งทำให้ขบวนสะบัดไปมาอีกขนตัวของอรวรรณที่หลับอยู่บนตู้นอนพลิกไปมาอีกรอบหนึ่งอรวรรณพบว่าตัวเธอได้มายืนอยู่ณอีกสถานที่หนึ่งกับอมรศรีหากตอนนี้เธอไม่ได้สวมชุดรำโนราแต่แต่งตัวแบบเด็กสาววัยรุ่นทั่วไปส่วนอมรศรีก็เป็นชุดเดิมของเธอแบบเด็กสาวชาวใต้ในยุคปี2470คือเสื้อขาวแบบเรียบๆและนุ่งผ้าถุงลายสวยงามแบบผ้าพื้นเมืองภาคใต้ทั้งสองคนยืนอยู่ข้างรั้วหลังบ้านแบบทันสมัยตรงมุมถนนที่ไหนสักแห่งเป็นถนนขนาดกลางไม่มีรถราวิ่งพลุกพล่านค่อนข้างเงียบสงบเธอยืนตรงเสาป้ายชื่อถนนสายนั้นนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันน่ะอมรศรีอรวรรณถามอมรศรีฉันก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเราทั้งสองคนต้องไปตามชื่อถนนสายนี้แหละแล้วเราจะพบเธออมรศรีเงยหน้าขึ้นยกมือชี้ป้ายถนนอรวรรณแงนหน้าขึ้นมองตามถนนเวชรังสีชื่อเพราะจังเลยแล้วเราจะพบใครกันน่ะฮะอรวรรณถามอมรศรีบัวครี่ไงอมรศรียิ้มให้อรวรรณทำตาโตเราต้องไปตามชื่อนี้นะเอมออนแล้วเราจะพบบัวครี่แต่ฉันเองก็รางเลือนว่าบัวครี่อยู่ที่ไหนจำไม่ได้เช่นกันอมรศรีขมวดคิ้วขณะที่อมรศรีพูดก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งวิ่งผ่านถนนที่ทั้งสองกำลังยืนอยู่กว่าทั้งคู่จะหันมามองรถมอเตอร์ไซค์ผู้ชายคนขับก็พารถผ่านเลยไปเสียแล้วเอมอนเธอยังจำเพลงโนราที่เธอสอนพวกเราได้ไหมแต่ก่อนจำไม่ได้แต่ตอนนี้จำได้ทุกท่อนเลยอมรศรีล้วงมือไปในกระเป๋าผ้าใบเล็กๆที่ถือมาด้วยหยิบเล็บยาวสวยงามของโนราขึ้นมาทั้ง8นิ้วแล้วค่อยๆใส่ให้อรวรรณจนครบเธอยิ้มแล้วพูดกับอรวรรณว่าเอมอนวันหนึ่งเมื่อเธอเจอบัวครี่เราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันอีกครั้งนะแล้ว
อมรศรีก็เริ่มต้นร้องเพลงโนราที่เอมออนเป็นคนสอนให้ร้องก่อนจะเสียชีวิตครูเอ๋ยครูสอนสอนแล้วแม่นาครูสอนให้ทอดกรต่อท่าเมื่อจบท่อนนี้อรวรรณก็ร้องรับต่อจากอมรศรีครูสอนให้ผูกผ้าสอนแล้วแม่นาผูกผ้าสอนให้ข้าทรงกำไรอรวรรณค่อยๆ ยกมือขึ้นรำท่าโนราพร้อมร้องเพลงท่อนต่อไปฝีมือยังงดงามเช่นเดิมส่วนอมรศรีก็ร้องและรำพร้อมกับอรวรรณแต่ฝีมือการร่ายรำของอมรศรีดูเข้ๆกังๆแบบคนที่รำไม่เป็นแต่ใจใฝ่รักให้ร่ายรำตามไปด้วยอารมณ์สุนทรีทั้งสองคนยืนร้องและรำตรงมุมถนนข้างป้ายเวชรังสียังมีความสุขราวกับอยู่ในวิมานของเด็กสาววัยรุ่นคำร้องชัดเจนจนใครได้ฟังก็จับใจความได้ว่าเนื้อเพลงกล่าวถึงอะไรสอนให้ครอบเสิร์ตน้อยสอนแล้วแม่นาครอบเสิร์ตน้อยแล้วจับสร้อยพวงมาลัยสอนให้แม่อมรศรีแม่บัวครี่น้องน้อยให้ทรงกำไรสอนแล้วแม่นาทรงกำไรสอดใส่ซ้ายใส่ขวาแม่เอมอ่อนจะพาให้ทรงกำไรเสียงอูดรถไฟที่วิ่งสู่กรุงเทพยามดึกดังอีกครั้งเมื่อใกล้ถึงสถานีชุมพรซึ่งเป็นประตูด่านแรกสู่ภาคใต้พนักงานหญิงของรถไฟเดินตรวจตราความเรียบร้อยมาถึงตู้นอนของอรวรรณเธอเดินผ่านเตียงนอนซ้ายขวาที่มีม่านปิดกั้นหมดทุกเตียงจนมาได้ยินเสียงใสๆของเด็กสาวร้องเพลงโนราดังจากเตียงกลางตู้ผู้หญิงสูงวัยเตียงถัดไปได้แง้มม่านชะเง้อดูตามเสียงเพลงพนักงานรถไฟเดินไปที่เตียงของอรวรรณค่อยๆแง้มม่านออกเล็กน้อยเธอเห็นเด็กสาวนอนหลับตาร้องเพลงโนราอยู่คนเดียวสองมือชูขึ้นร่ายรำท่าโนราอย่างชดช้อยสอนแล้วแม่นาทรงกำไรสอดใส่ซ้ายใส่ขวาแม่เอ็มออนจะพาให้ทรงกำไรพนักงานหญิงคนนั้นปิดม่านไว้ดังเดิมแล้วหันไปพูดกับหญิงสูงวัยผู้นั้นพร้อมด้วยรอยยิ้มละเมอนะคะสงสัยจะชอบรำโนรามากเห็นยกมือยกไม้ขึ้นรำเสียงามทีเดียวละค่ะผู้หญิงสูงวัยยิ้มตอบสายหน้าเล็กน้อยแล้วก็ปิดม่านนอนเช่นเดิมส่วนพนักงานรถไฟหัวเราะหึ่ๆในลำคอแล้วเดินจากไปโดยไม่ได้สังเกตว่าบนนิ้วเรียวของเด็กสาวที่นอนละเมออยู่นั้นมีนิ้วโนราเรียวงามสวมไว้ทั้ง8นิ้วราวกับกำลังแสดงอยู่จริงกรุงเทพมหานครโรงเรียนของผมเช้านี้อากาศปลอดโปร่งท้องฟ้าสดใสเป็นสีฟ้าสลับกับเมฆขาวเป็นปุยกระจายทั่วทั้งผืนฟ้าแสงแดดสีเหลืองอ่อนเมื่อค่อนรุ่ง
เริ่มสว่างจ้าเป็นสีเหลืองทองส่องทาบอาคารเฉลิมพระเกียรติในโรงเรียนให้ดูราวกับฉาบด้วยทองอารามก่อนคาบแรกของการเรียนผมเพิ่งคุมแถวนักเรียนครบธงชาติและสวดมนต์เสร็จผมรีบขึ้นลิฟต์จากชั้น2มาถึงชั้น9ตรงเข้าห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะพบว่าสมาชิกทั้งเพื่อนพี่น้องอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครูจารุนันครูพรเพ็ญครูอ้อครูเบียร์และครูอาฟเขาเริ่มต้นทักทายสมาชิกในหมวดศิลปะวันนี้ด้วยการเล่าเรื่องแปลกเล็กน้อยให้ทุกคนฟังว่าเมื่อคืนเขาฝันถึงเจ้าอ่อนหรืออรวรรณนักเรียนนาฏศิลป์ฝีมือดีของโรงเรียนเขาฝันว่าเขาได้กลับไปเที่ยวที่จังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้กลับไปบ่อยนักเพราะจากที่นั่นมาหลายปีตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นเรียนชั้นมัธยมในฝันผมขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวเล่นไปรอบๆตัวเมืองเลาะเลี้ยวผ่านสถานที่ที่เคยผูกพันในวัยเด็กจนไปถึงถนนที่ผมชอบที่สุดก็คือถนนเวชรังสีซึ่งเป็นถนนที่มีชื่อเดียวกับนามสกุลของผมและมีสะพานเวชรังสีอยู่บนถนนสายนี้ด้วยผมชอบถนนเส้นนี้มากกลับบ้านกี่ครั้งก็ต้องขับรถมาแวะถ่ายรูปไว้ทุกคราถนนที่ต้นตระกูลผู้เป็นข้าราชการระดับศึกษาธิการอำเภอเป็นผู้บริจาคที่ดินให้กับทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนเขานึกในใจว่าต้นตระกูลคงจะร่ำรวยมากทีเดียวช่างผิดกับครอบครัวของเขาในยามนี้ลิบลับถนนสายนี้ตั้งอยู่หลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงทอดยาวไปสู่ตัวเมืองนับ300เมตรในฝันนั้นในขณะที่เขาขับรถไปบริเวณนั้นเขาเห็นอรวรรณลูกศิษย์ของเขากำลังยืนอยู่กับใครก็ไม่ทราบเป็นเด็กผู้หญิงอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหน้าตาคมเข้มอรวรรณแต่งตัวสวยทันสมัยแต่เด็กอีกคนแต่งตัวเฉยๆเสื้อเรียบๆใส่ผ้าถุงเหมือนชาวบ้านทั่วไปเขาจับหน้าเด็กคนนั้นได้แต่ไม่รู้จักผมเห็นทั้งคู่ยืนเก๊ะๆกังๆ กันอยู่ตรงป้ายชื่อถนนชื่อเดียวกับนามสกุลผมนั่นแหละแต่เด็กทั้งคู่เขาไม่เห็นผมหรอกเด็กผู้หญิงคนที่ใส่ผ้าถุงชี้มือไปที่ป้ายถนนเวชรังสีอรวรรณแงนมองตามผมมองเธอทั้งสองคนแล้วก็ขับรถเลยไปไม่ได้ใส่ใจนักเพราะในฝันไม่รู้ว่านั่นคืออรวรรณมันนึกได้ก็เช้าแล้วพี่กินเยอะเราไปฝันหรือเปล่าน้องอ้อน้องอาฟน้องเบียครูรุ่นน้องในหมวดศิลปะบอกแบบนั้นสงสัยจะคิดถึงศิษย์รักแน่เลยครูจารุนันหัวหน้าหมวดแซวฉันว่าเธอมีความผูกพันกับอรวรรณนะมีครูพรเพ็ญที่ชอบดูดวงให้ชาวบ้านคนเดียวเท่านั้นที่บอกแบบนี้แล้วพวกเราก็ได้แต่หัวเราะกับเรื่องที่ดูไม่ค่อยมีสาระนักนี้โอ้ยฉันว่ามันตลกดีนะนั่นนะสิครับครูบายบายใกล้โรงเรียนเลิกอรวรรณเดินก้มหลังโน้มตัวขอทางน้องๆเข้ามาที่ห้องพักครูของเราลัดเลาะผ่านนักเรียนม.3ที่นั่งปักเย็บชุดการแสดงที่ครูพรเพ็ญ
กำลังสอนอยู่แล้วขอพบผมกับครูจารุนันอรวรรณมาขอคำปรึกษาด้วยเรื่องแปลกยิ่งนักเธอเริ่มต้นประโยคว่าอาจารย์ก้องคะอาจารย์เคยเล่าเรื่องการกลับชาติมาเกิดของหลานสาวอาจารย์ให้พวกหนูฟังไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วหนูก็ได้มาขอคำปรึกษาอาจารย์ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับหนูอาจารย์เชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดการเห็นเหตุการณ์ในอดีตซ้ำๆกันบ่อยๆหรือว่าเชื่อเรื่องการที่เราสามารถสัมผัสกับจิตวิญญาณได้บ้างไหมคะผมจำเรื่องที่อรวรรณเคยเล่าให้ฟังได้ดีจึงบอกว่าเป็นเรื่องที่แล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละคนถ้าเชื่อก็น่าจะมีหลักการทางวิทยาศาสตร์อธิบายได้แต่อะไรที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีจริงเพียงแต่ยังพิสูจน์ไม่ได้เท่านั้นและได้แต่ให้ข้อคิดในเรื่องการเดินสายกลางเชื่อก็ต้องมีสติและเหตุผลไม่เชื่อก็ควรหาข้อพิสูจน์ในโอกาสต่อไปอรวรรณถามย้ำกับผมว่ายังจำที่เธอเคยเล่าเรื่องที่เธอฝันซ้ำๆได้ไหมผมบอกว่าจำได้สนิทใจเลยละเธอขอเล่าเรื่องนี้ต่อจากที่เคยเล่าค้างไว้เมื่อครั้งแรกแต่วันนี้เธอขอเล่าให้ผมกับครูจารุนันได้ฟังใหม่อีกครั้งและเธอมีเรื่องที่น่าทึ่งอย่างมากมาเล่าต่อจากครั้งที่แล้วด้วยเราขอทิ้งท้ายเอาไว้ตรงนี้นะคะเราทิ้งท้ายกับความลับไว้อีกแล้วครับพี่เป็นความลับอีกตอนหนึ่งครับหลังจากที อรวรรณเนี่ยมาถามครูเพื่อเชื่อมโยงกับสิ่งที่ครูเคยเล่าให้ฟังกับประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับหลานสาวตัวเองแล้วก่อนหน้านี้ในบทแรกใช่ไหมคะในบทตอนแรกๆเลยเนี่ยอรวรรณก็เล่าอะไรที่เกิดขึ้นแต่วันนี้เหมือนกับเธอจะมาอัปเดตข้อมูลใช่ครับมาเพิ่มเติมและไอ้ส่วนที่เพิ่มเติมนั้นก็มีอะไรหลายอย่างที่น่าทึ่งอย่างมากซึ่งก็คงจะต้องฝากให้ติดตามกันต่อละค่ะในตอนต่อไปของข้ามภพข้ามชาติงานเขียนของครูข้างวังเรื่องดังใน Facebook Fanpage ข้ามภพข้ามชาติที่ทำเอานักอ่านพากันชะงนสงสัยว่าตกลงเรื่องจริงหรือเปล่านี่มาจนถึงตอนนี้ไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังมีความคิดว่าอย่างไรกันบ้างนะคะหรือว่าอาจจะต้องรอฟังต่ออีกสักหน่อยนะเราค่อยตัดสินใจใช่ก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้หลายๆช่องทางนะคะครับผมติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS Podcast เลยนะครับทางแอปพลิเคชันเว็บไซต์Spotify, Google Podcast, Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel Thai PBS Podcast นะครับแล้วก็สามารถติดต่อพูดคุยกับพวกเราได้3ช่องทางด้วยกันค่ะติดต่อมาทางแฟนเพจ Facebook Thai PBS Podcast นะครับทางแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับคุณผู้ฟังนะคะแฟนประจำของรายการค่ะอย่าบอกนะครับว่าคุณวิสิทธ์นะคะหรือว่าน้องเจเจครับผมน้องเจเจก็มีตัดพ้อเล็กน้อยบอกว่าพี่หมีครับเจสงสัยเดี๋ยวนี้พี่หมีไม่อ่านของเจเหรอครับเจฟังห้องสมุดหลังไมค์ทุกวันเลยครับเป็นกำลังใจให้พี่หมีและพี่ป๊อปด้วยนะครับครับผมไม่ใช่ไม่อ่านนะครับแค่อ่านแล้วอาจจะไม่ได้เอามา
ออกอากาศเนาะพี่แต่จริงๆอ่านความเห็นของเจเจทุกข้อความเลยนะคะครับแล้ววันนี้เจเจก็คงได้ฟังแล้วก็คืออ่านสลับสลับกันไปใช่เจเจก็ถามว่าสวัสดีครับพี่หมีครับเจอยากทราบว่าเรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรครับวรรณกรรมเยาวชนสเปนและอเมริกาใต้อีกหรือเปล่าครับเจสงสัยถึงตอนนี้เจเจก็น่าจะทราบแล้วนะครับว่าเราอ่านเรื่องอะไรแล้วก็อยากรู้นะคะว่าเจฟังแล้วเจชอบไหม ชอบแนวนี้ไหมครับเจแล้วก็ถามต่อไปถึงคุณผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยหลังจากที่เราได้ติดตามข้ามภพข้ามชาติมาแล้ว4ตอนเนาะครับผมก็เรียกว่าพอได้เห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วล่ะว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็อย่าลืมนะคะฟังแล้วก็สามารถที่จะสะท้อนกลับมาได้ว่าคุณรู้สึกยังไงคุณชอบตรงไหนหรือว่ามีอะไรอยากเมาอยากเล่าอยากคุยก็3ช่องทางที่คุณจิตรินได้แจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้ได้เลยค่ะครับผมเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะข้ามภพข้ามชาติงานเขียนของครูข้างวังนะคะครูมีอยู่จริงนักเรียนมีอยู่จริงโรงเรียนก็มีอยู่จริงนะคะเหลืออย่างเดียวค่ะคือเรื่องราวซึ่งอันนี้ต้องติดตามต่อไปนะคะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง